بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรนะครับต้องชูกรเยอะๆนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺจะให้โอกาสกับพวกเราทั้งหลายนะครับได้มีช่วงเวลาช่วงโอกาสที่มาทบทวนเรื่องของอัลอิสลามนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราทุกคนพยายามกันนั่นก็คือในคำพูดและคำสอนที่ท่านนบีบอกไว้นะครับก็คืออัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนวันนี้ไม่ว่าใครจะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามกันก็คือเรื่องการตักเตือนกันการหวังดีซึ่งกันและกันว่าทำอย่างไรให้เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสที่จะสร้างความดีที่โอกาสทำความดีก่อนที่เราจะกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ฟังดูแล้วก็น่าสนใจแล้วก็น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงกับทุกๆคนนะครับเป็นห่วงพวกเราทุกคนนะครับเป็นห่วงพี่น้องของเรานะด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความรักในศาสนาที่บอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันนะครับดังนั้นคำว่าเนี่ยมัดที่ถูกลืมนะครับมันเป็นสิ่งที่วันนี้ไม่ได้ว่าตั้งใจจะลืมหรือไม่ใช่ว่าลืมเพราะไม่ได้ท่องจำไม่ใช่เลยแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วเตือนเอาไว้แล้วเตือนไว้แล้วว่าเนี่ยมัดเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่มนุษย์นั้นลืมนะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนี้แหละนะครับที่ทำไมถึงต้องให้เราพยายามเรื่องของศาสนาพยายามพูดคุยกันเรื่องของศาสนาพยายามเรียนหรือพยายามศึกษาเรื่องของศาสนาเพราะเหตุนี้เหตุที่บอกว่าเนี่ยมัดที่พระองค์ประทานให้กับมนุษย์นะไม่ได้เรียกว่าจะต้องเป็นมุสลิมอย่างเดียวนะฮะมนุษย์แต่มนุษย์นั้นลืมเนี่ยมัดอย่างต่างๆเหล่านี้ว่าพระองค์ประทานอะไรให้เราคิดว่าเวลาบอกว่าเนี่ยมัดเราจะโฟกัสไปที่เงินเนี่ยมัดเราจะโฟกัสไปที่ของบ้านรถนะครับเกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นภาพลักษณ์นะเราจะโฟกัสไปที่ตรงนั้นแต่ลืมไปว่าการที่วันนี้เราเป็นเราได้วันนี้เราสมบูรณ์แบบเราทำทุกอย่างเรียกว่าเป็นบุคคลที่อวัยวะทุกอย่างสมบูรณ์นะเราลืมเนี่ยหมัดไปอย่างหนึ่งนะครับลืมเนี่ยหมัดไปอย่างว่าเราสามารถเดินจากบ้านไปไหนต่อไหนก็ได้เราสามารถขยับขยื่นร่างกายเราเองได้เราสามารถออกกำลังกายได้เราสามารถทำงานนู่นทำงานนี่ได้หมดเลยเราลืมเรื่องนี้ไปหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพลืมไปว่าตอนที่เราสุขภาพดีควรจะต้องทำอะไรเราลืมไปว่าตอนที่อัลลอฮฺสุตลาให้เราแข็งแรงเราควรใช้ความแข็งแรงของเราทำอะไรวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธครับว่าช่วงวัยรุ่นของเราเยาวชนของเราผ่านมาแล้วนะช่วงเยาวชนของเราผ่านมาแล้ววัยรุ่นของเราบางคนก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะบางคนยังไม่ผ่านก็อัลฮัมดุลิลละห์บางคนผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ยอมรับอย่างคุยเป็นวัยรุ่นอยู่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ทำให้เหมือนเป็นวัยรุ่นได้นะฮะหลายคนเวลานั่นปุ๊บมักจะรีบแก่ก่อนวัย50บอกแก่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่นะ50ยังไม่แก่นะครับแก่ตอนที่เราทำไมจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยเนี่ยแก่ถึงอายุ20ก็แก่ถูกไหมฮะนั้นอิสลามไม่ได้มองที่อายุเลยในการนั้นสุขภาพที่แข็งแรงไม่ได้ดูที่อายุแต่สุขภาพที่แข็งแรงคือการที่เราดูแลร่างกายสุขภาพให้ดีเพื่ออะไรทำงานเหรอไม่ใช่พี่น้องผมอยากให้ตัดเรื่องเหล่านี้ไปว่าเราอยู่เพื่อต้องทำมาหากินอยู่เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวต้องตัดอันนี้ออกไปทำไมถ้าเราคิดว่าเราทำมาหากินเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเรากำลังขาดอะไรไปอย่างนึงรู้ไหมขาดที่บอกว่าอินนัลลอฮุวะรซักพระองค์เป็นผู้ให้เราลืมไปว่าครอบครัวของเราไม่ใช่เราเลี้ยงนะ
อัลลอฮ์เลี้ยงแต่อัลลอฮ์เลี้ยงไม่ใช่เรานอนอยู่กับบ้านไม่ใช่เราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับและหน้าที่หลักของเราคืออิสลามหน้าที่หลักของเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อต้องมาลำบากหาเงินให้คนอื่นให้ลูกให้ภรรยาไม่ใช่หน้าที่โทษทีไม่ใช่หน้าที่หลักเป็นหน้าที่แต่ไม่ใช่หน้าที่หลักหน้าที่หลักของเราคือทำอย่างไรให้ศาสนาอิสลามคงอยู่กับเราและคนรอบๆข้างเราทำไมถึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเอางั้นเราเลิกทำงานกันหมดเลยไม่ใช่พี่น้องลองย้อนกลับไปดูในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่พวกเขาพยายามคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้อิสลามอยู่ที่ตัวเขาและทำอย่างไรให้อิสลามนั้นไปอยู่ที่ครอบครัวของเขาคือลูกภรรยาและคนรอบข้างเขาคิดอย่างนั้นส่วนองค์ประกอบเรื่องของการทำงานรายได้การเลี้ยงดูมันเป็นองค์ประกอบที่เป็นมนุษย์ยังไงก็ต้องทำมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เรื่องศาสนาอิสลามถ้าไม่ตั้งใจทำทำไม่ได้พี่น้องลองคิดตามนะฮะการทำหากินเขาบอกว่าคนเนี่ยเราฟังข่าวกันตลอดเลยมีใครไหมฮะว่าตายเพราะไม่มีอะไรกินไม่มีไม่กินต่างหากที่ตายใช่ไม่ใช่ไม่กินน่ะตายนะฮะไม่ใช่เพราะไม่มีกินนะมีกินแต่ไม่กินนี่คือข้อแตกต่างเราต้องมองอย่างนี้ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงเขาเรียกถ้าทำงานศาสนาไม่ว่าจะทำองค์กรใดก็แล้วแต่นะถ้าเราทำงานศาสนาเราจะไม่ถูกน้อยเนื้อต่ำใจถึงแม้กลับบ้านไปไม่มีอะไรกินก็ตามเราไม่น้อยเนื้อต่ำใจเราถือว่าวันนี้เราได้ทำงานแล้วเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้วันนี้เราเดินหน้าไปบอกคนให้เข้าใจอิสลามวันนี้เราเดินหน้าไปชวนคนให้มาเรียนศาสนาเรามีแรงที่จะพูดเรามีแรงที่จะเดินเราสามารถทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะมากมายในการที่จะนำอิสลามสู่สังคมช่วงสุขภาพที่ดีลืมหมดแล้วเพราะอะไรวัยรุ่นต้องอยู่กับอะไรฮะนี่สมาร์ทโฟนวัยรุ่นต้องอยู่กับสมาร์ทโฟนอย่างนี้วัยรุ่นต้องอยู่กับอะไรฮะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีแล้วเขาบอกว่าวัยรุ่นช่วงนี้วัยรุ่นปล่อยมันปล่อยทำไมอ่ะปล่อยจนกว่ากระทั่งมันเดินไม่ได้แล้วรู้อย่างนี้ตอนนั้นบอกมันก่อนก็ดีสิรู้อย่างนี้สายทุกทีแล้วเราก็จะเป็นคนพูดอย่างเงี้ยอดีตเราก็ฟังคนผู้หลักผู้ใหญ่พูดอย่างเงี้ยวันนี้เราจะเป็นพูดบ้างนะฮะแล้วเราพูดอย่างเงี้ยให้เด็กๆฟังเด็กก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกรอให้แก่ก่อนจะพูดอย่างนี้บ้างและเมื่อไหร่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยหมัดที่ถูกลืมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้สองข้อหลักสองข้อหลักๆพูดภาพรวมนะฮะสองข้อหลักๆอัสซิฮะซิฮะแปลว่าสุขภาพนะบางคนบอกโอ้ยอายุเยอะแล้วคงไม่ไหวตามไม่ใช่นะเขาบอกว่ามุสลิมต้องไม่ยอมแพ้นะครับเราไม่ได้ว่าโอ้จะบอกว่าต้องไม่แก่เลยไม่ใช่ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ตราบใดถ้าหากว่าเราพอมีแรงที่จะทำงานศาสนาต่อไปเราคงจะต้องทำต่อไปนะบางคนเวลาทำงานศาสนาบอกปีนี้ขอลานะมีลาด้วยลาทำงานศาสนามีด้วยแล้วใครจะเซ็นอนุมัติอ่ะมันน่าแปลกนะมันน่าแปลกมากๆนะครับในหลายๆเรื่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ที่ผ่านมาเรื่องกุรบานนะครับผมก็รณรงค์ทุกปีนะและทุกปีก็จะมีคนโทรมาบอกว่าอาจารย์ปีนี้ขอลาแล้วจะเซ็นยังไงขอลานะว่าเงินจำเป็นต้องไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก่อนยังไม่ถึงก็โทรไปอีกโทรไปบอกว่าคิดให้ดีนะเพราะกุรบานปีมีครั้งเดียวค่าโทรศัพท์จ่ายได้ทุกเดือนไม่เป็นไรเดือนนี้ไม่จ่ายเดือนหน้าก็จ่ายได้ครับแต่กุรบานเดือนนี้ไม่ทำเดือนหน้าไม่ได้แล้วคิดให้ดีแค่เตือนเฉยๆไม่ทำไม่ได้ว่าอะไรเพราะของใครของมันอยู่แล้วเรามีหน้าที่เตือนนะครับชัยฏอนมันพร้อมที่จะเบรกเราทุกๆเรื่องนะครับเบรกเราทุกเรื่องนะวันนี้ผมก็รณรงค์อีกแล้วว่าให้เราทุกคนคิดใหม่ทำใหม่ในช่วงวันที่เรามีแรงที่คอยบอกลูกหลานของเราได้ว่าต้องเรียนศาสนาผมใช้คำว่าต้องเรียนนะทำไมถึงต้องบอกอย่างนั้นเพราะวันนี้ถ้าเอาไม่เอาศาสนาควบคุมเยาวชนลูกหลานเอาไม่อยู่ครับเราสู้ไม่ไหวด้วยอีหม่านอันอ่อนแอของพวกเราทุกคน
จึงต้องพยายามทำไมฮะให้ทุกคนมีอีหม่านในตัวของเขาและเขาพยายามดูแลตัวเขาด้วยอีหม่านที่เขาที่เราให้วันนี้เราจะรอตอนไหนครับรอตอนเรานอนอยู่กับอยู่บนเตียงแล้วบอกลูกเอ้ยไปอ่านกุรอานเถอะลูกมันจะไปไหมตอนเรายืนได้ดูมันได้พาไปดูมันไปจริงไหมอะไรเรายังไม่ทำแล้ววันที่เรานอนคิดว่าเขาจะทำไหมเราต้องคิดให้ไกลด้วยนะอย่าลืมเนี่ยหมัดอันนี้ที่พระองค์ประทานให้นะครับแล้วไม่มีสายนะบางคนบอกโอ้โหสายไปแล้วอาจารย์ตอนนี้ก็70แล้ว70ก็ไม่สายนะสายตอนไหนรู้ไหมสายตอนที่เราบอกว่ายากูลุยาเลตานีกุนตุตุรอบารู้งี้เกิดมาเป็นดินซิดีกว่าสายแล้วครับถ้าวันนี้ยังไม่สายตราบใดเรายังสามารถฟังศาสนาได้ยังไม่สายถึงแม้ว่าเรายังนอนบนเตียงก็ตามถึงแม้ว่านอนบนเตียงก็ตามไม่สายครับทุกวินาทีของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นทองเป็นคุณค่าอันมหาศาลขออย่างเดียวใช้ให้มันเป็นนะครับใช้ให้เป็นขออย่างเดียวรู้ว่าทำอะไรแต่นั้นเนี่ยหมัดเหล่านี้เนี่ยนะครับจับต้องไม่ได้นะฮะสุขภาพจับต้องไม่ได้นะครับตอนมีความสุขตอนแข็งแรงทำไงฮะสนุกสนานร่าเริงแล้วมันก็หมดไปใช่ไม่ใช่หมดไปรู้งี้บางคนเนี่ยดูน่าจะมีครอบครัวกันหมดแล้วนะต้องถักดูงี้ไม่แต่งงานก็ดีบางคนคิดถึงอย่างนั้นเลยนะเวลาไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเพิ่งจะคิดได้ไงว่าคิดได้มาต้องนานแล้วแต่ทำไม่ทันเห็นไหมคิดอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาสายไปไงไม่สายครับไม่สายเพราะเนี่ยหมัดที่อัลลอฮฺสุตลาให้เนี่ยนั่นหมายถึงสุขภาพเวลาโอกาสมีหมดบางคนสุขภาพไม่ให้แต่เวลาให้ครับยังมีชีวิตอยู่ยังมีเวลาไหมอ่ะมีโอกาสละครับก็โอกาสดีตอนนี้ไงที่อัลลอฮฺเตือนเราว่าไม่สบายเตือนว่าต้องทำอะไรใช่ไหมฮะต้องทำอะไรเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่เราจะต้องตักตวงสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีของเรานะครับซึ่งก็พยายามที่จะรณรงค์นะฮะสามข้อรณรงค์สามข้อเป็นท่อน้ำเลี้ยงถึงวันกิยามะห์สามข้อนี้อัลลอฮ์ให้ใครไม่ให้ใครก็เราต้องแสวงหาด้วยนะแต่ทุกคนทำได้หมดเด็กๆก็ทำได้ครับเด็กๆก็ทำได้อย่าไปสร้างอะไรอพาร์ตเมนต์รอให้ลูกเก็บกินยาวๆอย่าเพิ่งใจเย็นถ้ามีก็ทำไปนะไม่เป็นไรแต่ที่ควรจะสร้างคือสร้างท่อน้ำเลี้ยงแห่งผลบุญให้กับทุกๆคนไว้ศอดากะฮ์ญาริยะห์อันนี้ควรทำเป็นหมื่นเป็นแสนไหมไม่ใช่นิดหน่อยก็ได้ขอให้ได้ทำอันนี้เรากำลังทำอะไรอันเอกประสงค์ใช่ไหมฮะนี่ญาริยะห์เลยใช้ได้ยาวๆนะถ้าใครมาบริจาค100บาทตอนตอกเสาเข็มเนี่ยทำดูดีละไม่มีใครเอาขึ้นมาเล่นหรอกถูกไหมฮะยังใช้ได้อยู่เทปูนเทคงเทคานยังได้อยู่ร้อยเดียวอย่าคิดมากร้อยเดียวกลัวคนจะอายเขาก็หยอดในอะไรในตู้นี้เขาไปบริจาคมาในตู้ก็ได้หมดอ่ะนะไปแอบบอกมีคนบริจาคมาให้ก็ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อตัวเองก็ได้ถ้าคิดว่าอายร้อยเดียวครับสร้างท่อน้ำเลี้ยงไว้ผลบุญคนมาใช้นะครับมัสยิดได้ทำภารกิจของมุสลิมทั้งมุกเกมท่านได้แค่ไหนถึงวันกิยามะฮ์ซอดะกะฮ์ญาริยะห์วะลาดุนซอลิฮุนใครที่อัลลอฮ์ให้ลูกอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่มันน่าเสียดายนะครับถ้าลืมคุณตรงนี้ไปทำไมฮะไม่ได้ปั้นลูกให้เป็นลูกที่ซอลิห์น่าเสียดายครับมีรถแต่ขับไม่เป็นเนี่ยโอ้โหรอให้มันพังไปอย่างเดียวเนี่ยนะเดินชมรถอย่างเดียวหูสวยสวยราคาแพงสวยสวยราคาแพงสุดท้ายมันก็พังนะเราขับไม่เป็นดังนั้นต้องมีลูกแล้วต้องทำไมด้วยฮะสร้างลูกให้เป็นลูกที่ซอลิห์ด้วยนี่คือท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงสู่วันอาคิเราะห์เพราะทุกคำพูดที่ลูกอ่านกุรอาน 100% ของการอ่านพ่อแม่ได้หมดโดยไม่หยุดตกหล่นแม้กระทั่ง1ได้หมดเลยครับพ่อแม่หลับอยู่ในกุฏินี่ไม่ใช่สะดุ้งนะฮะหมายถึงผลบุญหลั่งไหลตลอดนะจะไม่เอาหรอครับอัลเลาะห์ให้แล้วสายยังตอนนี้ลูกแต่งงานไปแล้วสายยังยัง
ขายังเป็นลูกเราอยู่จะขาดยังไงล่ะไปบอกเขาสิครับไปสอนเมื่อลูกไม่ได้เอาหลานก็ได้หลานทำไมหลานเข้าใจศาสนาเพราะแชร์บอกเพราะโต๊ะบอกมะมันได้อยู่แล้วแชร์ในฐานะบอกทำไมฮะข้อที่3มานะฮะอิลมุนยุนตะฟาวบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้นี่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอาจารย์ไม่ต้องเป็นปู่ต้องไปเรียนนอกถึงจะต้องเป็นไม่ใช่ทุกคนรู้หมดครับเรื่องศาสนาผมเชื่ออย่างนั้นสามารถทำได้นี่คือข้อพิเศษที่อุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ได้รับซึ่งอุมมะห์ก่อนๆไม่ได้อุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประชาชาติที่ทำงานเดียวกับบรรดารอซูลทั้งหลายคืองานเผยแพร่งานเอาศาสนาไปบอกคนอื่นนบีได้นบีให้กับพวกเราเห็นไหมฮะแต่นั้นวันนี้บอกเด็กๆนั่งทานสินั่งดื่มนั่งทานนั่งดื่มแค่พูดแค่นี้ถ้าเด็กคนนั้นจำในเขาเรียนมาแล้วแหละแต่เขาไม่เคยใส่ใจตอนที่เราโดนเราดุเนี่ยติดตัวตลอดเลยเราได้ด้วยเห็นไหมฮะบิสมิลลาเนี่ยเขามีค่ายอบรมนี่ถ้าใครสมัครเป็นพี่เลี้ยงหรือมาช่วยเนี่ยแล้วได้สอนสักครั้งสองครั้งแล้วเด็กได้ความรู้จากเราเนี่ยเรื่องเล็กๆให้สลามง่ายๆก็ได้แล้วนะตักตวงคุณงามความดีอย่างเนี้ยง่ายๆนะครับดังนั้นอย่าที่ให้อย่าลืมเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพเวลาโอกาสวันนี้โอกาสมหาศาลครับโอกาสมหาศาลแต่ก่อนนี้เวลาจะสอนใครต้องทำไมฮะอยากจะเรียกรวมๆต้องทำไมฮะเป็นปีนะเพราะไม่มีที่ที่จะมารวมตัวกันถูกไหมฮะตอนนี้ไม่ต้องรวมก็ได้นะฮะ Facebook ได้ไหมใครก็ไม่รู้ละขอบอกก่อนแล้วกันบอกมาดีแชร์เลยเรื่องศาสนาไม่ต้องทบทวนนะดูนิดนึงว่าเป็นศาสนาอิสลามหรือเปล่าแค่นั้นแหละศาสนาคล้ายอิสลามอย่าไปแชร์มันมีศาสนาคล้ายอิสลามด้วยนะนะระวังให้ดีนิดนึงเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นคณาจารย์ที่เราพอรู้กันเขาบรรยายไม่ต้องชอบไม่ชอบคนละเรื่องชอบคือส่วนตัวแต่เขาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยแชร์เลยครับพี่น้องของเราเพื่อนของเราที่อาจจะไม่รู้จักอาจารย์ท่านนี้เวลาเราแชร์ไปไงฮะไปหาเขาก็ไม่อยากฟังหรอกแต่มันโผล่ขึ้นมาเขาเรียกอะไรมันป๊อปอัพขึ้นมาฟังสักหน่อยอ๋อเขาพูดเรื่องนี้เออฟังสัก5นาทีได้ข้อคิดไปหนึ่งเขาพูด3ข้อได้ไป1ข้อโอเคไหมจากเราทำดูดีแล้วนี่ไงนะอย่าลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วงนี้โอกาสมันเยอะมากในการที่เราจะทำงานศาสนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเขาเรียกไม่มีขีดจำกัดไม่ต้องรอโอ้โหต้องมานั่งหน้ากล้องถึงจะพูดศาสนาออกไม่ใช่ศาสนาแดนได้ทุกรูปแบบอย่าปล่อยเวลาและโอกาสตรงนี้ให้หลุดลอยไปนะครับอย่าลืมเนี่ยหมัดต่างๆเลยที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับให้อยู่ในยุคนี้เราก็ต้องใช้ยุคนี้ให้เป็นนะครับเขียนจดหมายคงไม่อ่านแล้วแหละในยุคนี้นะฮะต้องส่งไลน์ส่งอะไรเนี่ยโอเคนะครับเวลาส่งไลน์ก็ไม่อย่าส่งเยอะนะเขาขี้เกียจอ่านเขาลบทิ้งหมดเอาสั้นๆตัดหน่อยตัดทีละข้อนะแล้วก็ส่งทำไมฮะทยอยส่งมันจะมีคุณค่ามากกว่าให้ไปที4-5หน้าไม่อ่านหรอกครับไม่มีแค่อ่านสักคนด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้เป็นด้วยนะครับใช้เทคโนโลยีก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับข้อที่2ที่นบีบอกไว้ก็คืออัลฟารอกเวลาว่างนะบางคนบอกไม่มีเวลาว่างเลยจริงเหรอเนี่ยพอบ้านไปทำงานกลับมาโอ้วันนี้ทำงานเครียดอยู่ที่ทำงานทำอะไรฮะนั่งเขียขึ้นเขียลงเขียขึ้นเขียลงเนี่ยทำงานหนักมากเลยกลับมาบ้านบอกภรรยาบอกทำงานหนักทำอะไรที่นู่นนั่งโต๊ะเปิดคอมเขียขึ้นเขียลงคอมมาเปิดอยู่นะฮะแต่นี่ก็มีเขียขึ้นเขียลงโหละคิกคิกคิกฮ่าฮิฮิอยู่นั่นแหละเห็นไหมแล้วกลับบ้านบอกอะไรงานเครียดงานเยอะยุ่งโอ้โหเราต้องเข้าใจนะไม่มีใครบอกเราหรอกครับเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเวลาว่างเรามีแค่ไหน24ชั่วโมงไม่มีใครทำทุกอย่าง24ชั่วโมงเลยครับต้องมีเวลาว่างขนาดเรียนยังมีเวลาว่างไหมมีทำงานล่ะครับมีเรียนมีสอนมีหมดฮะใช้เวลาว่างอย่างไรปล่อยเวลาว่างให้เป็นอย่างไรนะครับจะปล่อยไปเฉยๆบางคนบอกเอาฟรีๆวันนี้ไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องมีศาสนาได้ไหมพูดอย่างเงี้ยว่าอันตรายนะอันนี้ส่วนใหญ่นักเรียนจะพูดอาจารย์วันนี้ของฟรีๆแบบไม่ต้องมีศาสนาได้ไหมดูมันพูดนี่ขนาดเรียนศาสนายังพูดแบบนี้นะความหมายเขาหมายถึงว่าไม่ต้องเคร่งนะว่าอาจารย์เราแบบโต
ปล่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยงั้นเวลาว่างทำยังไงครับเราทำได้ทุกอย่างเที่ยวได้ไหมฮะเที่ยวได้ครับอิสลามไม่ได้ห้ามเที่ยวเล่นกีฬาได้ไหมได้แต่เราเล่นอยู่ในขอบเขตเราเที่ยวอยู่ในขอบเขตเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องละหมาดเห็นไหมฮะเราไปเที่ยวเราก็อยู่ในกติกาของอิสลามไม่ใช่ไปปุ๊บเป็นกระสือลอยกันหมดเลยนะผู้หญิงก็เป็นกระสือลอยถอดหัวลอยไม่ใช่เราก็ไปแบบคุมหัวใช่ไหมไปก็เอามีก็ต้องมีไม่เขาเรียกเซลอะไรกันที่มันเกินเลยที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังเห็นไหมฮะดังนั้นช่วงเวลาว่างที่เราทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะใช้เวลาว่างอย่างไรใช้เวลาว่างอย่างไรไปเที่ยวหลายคนไปเที่ยวมักจะพูดเรื่องเที่ยวแต่ถ้าเราไปเที่ยวแล้วเอาอิสลามไปเที่ยวด้วยเป็นไงฮะได้นะไปเสร็จปุ๊บไปถึงที่หนึ่งเอาสัมภาระวางเดี๋ยวก็เราก่อนลงทะเลนั่งก่อนนั่งก่อนนับครบคนป่ะเนี่ยลงจากรถมาครบโอเคนั่งฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้นัสเซียสัก5นาทีได้ไหมนัสเซียส5นาทีว่าวันนี้ดูนะทะเลเนี่ยก่อนพามาเนี่ยมันเค็มตอนนี้ก็ยังเค็มอยู่นะพวกเราลงไปน่าจะเค็มเพิ่มพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ได้มั้ยสัก5นาทีใช่มั้ยสัก5นาทีเราไปใช้เวลาว่างเนี่ยเด็กไม่อยากฟังเราอยากจะลงทะเลจะตายอยู่แล้วใช้โอกาสเหมือนนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่อยากจะรู้ฝันน่ะว่าฝันเห็นอะไรแบกขนมปังอยู่แล้วนกมาจิกขนมปังจากบนศีรษะอีกคนฝันว่าลิ้นเล่าให้กับกษัตริย์ทำนายฝันนบียูซุฟไม่บอกเลยเอาอยากรู้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันจะบอกเองก็สอนศาสนาเห็นนะคนอยากจะรู้อะไรจากเราเนี่ยเราสอนก่อนที่จะบอกก็เหมือนกันอยากจะเล่นยังไม่ปล่อยเดี๋ยวก่อน5 นาทีบอกกติกาว่าอย่างนี้ใช้อิสลามเข้ามาเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อไปไหนต้องมีศาสนาเห็นไหมใช้เวลาว่างที่เราไปเที่ยวเนี่ยแหละครับเอาศาสนาไปด้วยนะครับดังนั้น2ประเด็นที่นบีบอกไว้เนี่ยมาต้านเนี่ยมัด2อันก็คือสุขภาพและเวลาก็คือเวลาว่างเวลาว่างบางคนบอกไม่มีเวลาว่างเลยเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยเชื่อไหมคนไม่มีเวลาว่างไม่ใช่ครับนะไม่ใช่เราต้องเข้าใจตัวเราอาจจะไม่มีเวลาว่างในทำกิจกรรมอันนี้โอเคเข้าใจแต่ไม่มีเวลาว่างเลยเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยหรือเพื่อศาสนาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่นะครับใครจะว่ายังไงไม่รู้ผมว่าไม่ใช่นะครับไปพิจารณาดูไปลองทบทวนดูจริงไหมและวันนั้นวันที่มาเลกุลเมาต์ยืนอยู่ข้างหน้าเราจะพูดจะมีเวลาว่างไหมวันนั้นเวลามีวันหนึ่งมี48ชั่วโมงเลยสำหรับเราเยอะมากเลยอยากจะทำอะไรต่อไม่ไรเยอะแยะมากมายใช่เวลาหรอไม่ใช่แล้วนั้นช่วงเวลานี้ที่เราสามารถจะทำได้เราต้องทำนะครับเราต้องทำและอย่าทำคนเดียวของดีๆทำคนเดียวไม่รอดเพราะมันทำได้แค่วัน2วันนะมันจะทำได้แค่วัน2วันแล้วมันทำได้แค่แป๊บเดียวเขาถึงบอกว่าเวลาทำดีต้องทำไมฮะชักชวนกันชักชวนกันบอกกล่าวกันแนะนำกันเรื่องของความดีเรื่องสิ่งไม่ดีเนี่ยไปทำคนเดียวไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมากระจายด้วยนะผิดพลาดมาแล้วก็ไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาสารภาพผิดอะไรตาบ้ากับอัลลอฮ์แต่เรื่องดีทำไมฮะบอกกันแนะนำกันเชิญชวนกันไม่ต้องไปคิดว่าเขาคงไม่เอามั้งว่าจะชวนเขามาฟังเขาคงไม่มามั้งไปมาก็มีเราสองคนนะเพราะเราไปคิดแทนคนอื่นหมดเลยเรื่องดีไม่ต้องคิดครับมีหน้าที่บอกไปนะครับท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮ์บอกให้ประกาศให้เรียกร้องคนมาทำฮัจญ์ที่นครมักกะหลังจากที่สร้างกะบะแล้วนบีของอัลลอฮ์เรียกได้ยังไงไม่มีใครเลยก็มีฉันลูกภรรยาจะเรียกใครอ่ะบอกไม่ใช่หน้าที่ให้ประกาศก็ประกาศไปเถอะพระองค์จะเป็นคนนำพาเองแล้วนบีเราก็ขึ้นบนภูเขาแล้วประกาศแล้วเป็นไงฮะวันนี้เป็นไงฮะนะพวกเราก็ไขว่คว้าอยากจะไปฮัจญ์ไขว่คว้าอยากจะไปอุมเราะห์ไขว่คว้าอยากจะไปที่นั่นเองจริงไม่จริงถูกไหมฮะจนกระทั่งเขาต้องพอแล้วตั้งอะไรเขาเรียกไม่ใช่งบประมาณเขาเรียกอะไรนะแบบประเทศไทยได้แค่โควต้าเริ่มสร้างโควต้าแล้วเห็นไหมฮะดังนั้นสิ่งต่างๆเราต้องยอมรับว่าหน้าที่เราอะไรเราทำตรงนั้นหน้าที่เราคือปฏิบัติ
สำเร็จไหมเสร็จนะอัลลอฮฺสุตะลาตะวักกันต่ออัลลอฮฺสุตะลาขออย่างเดียวให้ทำบอกไปเถอะครับแนะนำไปเถอะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจแล้วไม่ต้องอายด้วยนะพูดเรื่องดีส่วนใหญ่มักจะอายอายเพราะอะไรอายว่าบอกเขาแล้วเขาไม่เอาหน้าแตกเลยเราไม่ใช่ครับเพราะทุกก้าวที่เหนียวว่าจะบอกคนนี้นะเดินไปเนี่ยได้ผลบุญหมดเลยบอกก็ได้ผลบุญเขาไม่เอาเราก็ได้ผลบุญเสียตรงไหนเสียตรงไหนไม่มีเสียเลยอย่าลืมเนี่ยมัดต่างๆเหล่านี้อย่าลืมนะขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะตั้งใจให้เราพยายามที่จะมุ่งมั่นในการที่จะนำเนี่ยมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ประทานให้เนี่ยนะนำมาปฏิบัติให้ได้นะครับนำมาปฏิบัติให้ได้แล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราได้รับคือเนี่ยมัดเนี่ยเราได้ใช้นะครับอีกหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเตือนพวกเรานะอันที่สองคือบอกว่าให้เรารู้ก่อนว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ลืมสองอย่างอีกหะดีษนึงบอกว่าระวังสี่อย่างนี้สี่อย่างทุกคนมีหมดครับมากน้อยลดหลั่นกันไปแต่มีหมดทุกคนนะและแน่นอนครับไม่มีใครรอดนะไม่มีใครรอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่าวคนหนึ่งในวันกิยามะห์จะไม่พ้นนอกจากจะถูกถาม4ประการเนี่ยมัดนะ4ประการที่ผมบอกว่าเนี่ยมัดที่คนหลายคนลืมนะครับแล้วก็คิดว่ามันคือธรรมชาติมันเป็นวัฏจักรที่มาเป็นแบบนี้แต่นบีบอกว่าเป็นเนี่ยมัดที่ทำไมฮะระวังให้ดีนะฮะเขาเรียกว่าจะไม่ผ่านจนกว่าจะต้องถูกถามสักถามก่อนข้อที่หนึ่งจะถามอันอุมริฮีอายุไขที่ได้เราไม่รู้กับอายุกันเท่าไหร่ผมถึงบอกไงอย่าไปบอกอย่าไปตั้งเกณฑ์ว่า60คือแก่ไม่ใช่ถูกไหมฮะถือไม้เท้าเดินคือแก่ไม่ใช่นะไม่มีคำว่าแก่นะครับในการทำงานศาสนาเนี่ยซอฮาบะห์ในยุคก่อนเนี่ยเท่าไหร่ฮะอายุ80นะออกรบอ่ะถูกไหมแก่ไหมอ่ะ80ของเราอัลลอฮ์60ก็ถือช้อนยังสั่นเลยใช่ไหมลองทำงานศาสนาสิไขมงไขมันกระจายหมดนะเบาหวานไม่มีนะใครเป็นเบาหวานลองทำงานศาสนาดูนะครับไม่มีเบาหวานไขมันไม่มีนะคือสุขภาพแข็งแรงตลอดนะเขาบอกอาจารย์จริงเหรอลองทำดูนะลองดูได้ลองดูได้เหมือนกับที่ฮะดีษนบีบอกว่าพูดเป็นเชิงคำคมนะบอกว่าถ้าผู้ศรัทธารู้ว่าในอะไรนรกมีอะไรไม่อยากไปสวรรค์งงไหมฮะดีษบอกนะแต่ฮะดีษอันนี้แปลเป็นสำนวนให้เป็นคำคมนิดๆถ้ากาเฟรรู้ว่าในสวรรค์มีอะไรไม่อยากไปนรกแปลว่าความหมายในฮะดีษก็คือว่าผู้ศรัทธารู้ว่าในนรกมีอะไรไม่อยากไปสวรรค์แปลว่าไม่มีเวลาคิดเรื่องสวรรค์ระวังตัวเองว่าจะตกนรกหรือเปล่าจะผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้บาปหรือเปล่าจะเป็นเหตุทำให้เขาตกนรกหรือไม่ฮะดีษของท่านนบีบอกว่าสองอย่างทำให้คนตกนรกมากที่สุดใช่ไหมอะไรอัลฟัมปากและอวัยวะเพศโอ้ระวังปากเพราะปากมันก็ต้องใช้พูดตลอดระวังเห็นไหมฮะลืมคิดถึงเรื่องสวรรค์ทั้งท่านที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์เห็นไหมแต่วันนี้ทำไมครับเราลองนั่งคุยกันสิไม่เกิน3นาทีจะคุยเรื่องบิดันดารีเลยใช่ไหมบวชปีที่แล้วยังไม่ครบเลยจะเอาบิดันดารีแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไงนะดังนั้นซอฮาบะห์ไม่ได้คุยนะ คุยเพื่อเรียนรู้ศึกษาเพื่อทำไงให้ตัวรอดพ้นจากการลงโทษถ้าเรารอดพ้นจากการลงโทษไปไหนอ่ะเพราะมีสองที่ที่ไปถ้าถูกลงโทษก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าเข้าสวรรค์ก็ไม่ถูกลงโทษป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกลงโทษนั่นหมายถึงเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ากาเฟรรู้ว่าในสวรรค์มีอะไรไม่อยากไปนรกก็คืออะไรคิดจะทำดีเนี่ยสาวว่าจะได้สวรรค์แล้วๆเห็นนะฮะคิดจะทำดีทำอะไรหน่อยเดียวสาวว่าทำแบบผลบุญมหาศาล
แต่ทำบาปต้องเยอะแยะไม่เคยคิดอะไรเลยคิดว่านิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งธรรมชาติไม่เป็นไรเขาทำกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะถ้าเราคิดเหมือนเขาเนี่ยอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นสิ่งต่างๆเราอย่าบอกว่ารอก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนอายุเท่าแชร์ก่อนเดี๋ยวค่อยนมาดโอ้ยคิดว่าจะอยู่เท่าแชร์เหรอใช่ป่ะทุกวันนี้ไม่น่าจะรอดนะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยไม่น่าจะรอดจริงป่ะมันไม่ได้นะดุนยาเนี่ยเวลามาเรียนกันนะพ่อมาก่อนพี่มาก่อนน้องพ่อมาก่อนลูกพี่มาก่อนน้องถูกไหมฮะเวลากลับไปหาเหรอไม่เรียงนะฮะอย่าแชร์ไปก่อนที่แชร์ไปก่อนไม่มีครับนะลูกอาจจะไปก่อนแชร์ก็ได้ซึ่งมันไม่แน่นอนหรือว่ามันไม่แน่นอนทำไงครับการไม่แน่นอนตรงนี้เลยครับทำให้เราต้องไขว่คว้าไงทำให้เราต้องมานั่งคิดแล้วบางคนบอกไม่คิดเรื่องนี้ไม่เห็นมันจะต้องคิดเดี๋ยวว่าพูดแบบธรรมชาติอยู่ไปก่อนนี่ไงพอเราลืมข้อหนึ่งข้อนี้ที่นบีบอกไว้แล้วนบีขึ้นต้นคำว่าอุมริฮีเลยข้อหนึ่งเลยนะจะถูกถามจะถูกทดสอบสวนเรื่องของอายุไขเพราะถ้าอายุไขคุณมีเท่าไหร่และคุณใช้ไปอย่างไรเดี๋ยวมาอัลลอฮ์ให้กี่ปีครับ60ปี20ปี10ปีอัลลอฮ์ให้10ปีจะทำอะไร20ปีทำอะไร40ปีทำอะไร60ปีทำอะไรมีไหมว่าสิ่งที่อิสลามสอนมีไหมใน40ปีเนี่ยมีกี่นาทีโอ้โหเขียนไปนาทีเลยเนี่ยน่าจะสไลด์ลงไปไหนนะฮะมันก็น่ากลัวนะนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมและอย่าคิดว่าเราจะต้องมีอายุยาวอายุยืนอายุเยอะไม่อย่าไปคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้เรามีโอกาสทำความดีให้เยอะๆวันนี้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ทำความดีไปเท่าที่เราทำได้พอผิดพลาดมันเกิดขึ้นก็พยายามทบทวนนะครับพยายามทบทวนแล้วก็ปรับนะเขาเรียกวันนี้ผิดพลาดคืนนี้ปรับใหม่ไม่น่าอายหรอกครับนะไม่น่าอายเพราะวันหนึ่งถ้าเราจากโลกนี้ไปความอายจะช่วยเราได้นะระหว่างการลงโทษกับการได้รับเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับข้อที่2ที่ท่านนบีบอกไว้นะจะต้องถูกสอนอันอิลมิฮีความรู้นะข้อนี้หลายคนลืมนะคิดว่าจะต้องไปนอกก่อนจบระดับปริญญาตรีนู่นนี่นั่นต้องขึ้นมาจับไมค์ได้ถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่พี่น้องครับอยากจะเรียนว่าคำว่าความรู้ที่นบีบอกก็คือความรู้ทางด้านศาสนาซึ่งไม่มีใครเราไม่มีใครที่บอกไม่รู้เราอาจจะไม่รู้ละเอียดใช่แต่รู้ไหมศาสนารู้บอกใครบ้างอันนี้ต้องฝากบรรดาเขาเรียกแม่บ้านทั้งหลายนะที่เขาบอกครูคนแรกคือใครแล้วสอนอะไรสอนอะไรลูกเห็นนะฮะสอนอะไรลูกมัวแต่บอกว่าสอนอย่างเดียวขอตังค์ป้ามันดิสอนตังค์ป้ามันดิสอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องสอนอะไรสอนอิสลามสอนอิสลามอะไรบิสมิลลาห์นั่งทานถูกไหมฮะอะไรอีกอิ่มแล้วต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมอย่างเงี้ยต้องสอนแล้วก็ไม่ได้สอนอย่างเดียวต้องฝึกเขาด้วยนะนี่เป็นเรื่องแปลกแต่เรื่องจริงอย่างอื่นสอนได้รู้ได้หมดครับไม่ต้องฝึกก็เป็นแต่เรื่องศาสนารู้แล้วไม่ฝึกทำไม่ได้นะพี่น้องต้องเข้าใจนะฮะนมาตห้าเวลาทุกคนรู้ไหมฮะนักเรียนฟัดดูอินรู้หมดเลยทำไหมเห็นไหมแต่ถ้าฝึกเด็กล่ะฝึกเด็กเขาจะรู้ทันทีต้องทำเห็นไหมแล้วเวลาเขาโตขึ้นมันเหมือนขาดไม่ได้ทำไมวันนี้เราเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสของเราเวลาเขาบอกว่ามันขาดอะไรไปอย่างนึงเขาลืมนมาดไม่ได้ตั้งใจลืมนะคือมันลืมไปแต่ว่าเขาสาวว่าเขานมาดแล้วแต่เขาสาวว่ามันอะไรหายไปอย่างนั่งไปนมาดนึกได้ขาดนมาดยังไม่ได้นมาดเห็นไหมทำให้อย่างนั้นให้มันเกิดกับเด็กเยาวชนของเราลูกหลานของเราทำอย่างไรมันก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีนะครับกุศโลบายวิธีการทำยังไงให้เด็กอยากเรียนศาสนาทุกวันนี้เราไปบอกผมไปแนะแนวหลายหลายโรงเรียนเป็นมุสลิมนะให้เรียนศาสนาโอ้โหรู้เลยว่าศาสนาไม่ใช่เขาเรียกว่าจะทำงานศาสนาไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดนะต้องทนกับอะไรการดูหมิ่นเหยียดหยามด้วยสายตาด้วยคำพูดนะเหมือนกับเรามาขอทานซึ่งเราก็
ถ้าคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีนี่คือเกียรติยศเนี่ยเลิกทำแล้วแต่เราคิดว่าเมื่อเราไปไม่เป็นไรคุณไม่มาก็เราไม่ได้เสียอะไรนะถ้าเขามาห้ามดุริลละนะนะแต่ว่าแม้มันน่าเขาเรียกน่าคิดว่าทำไมถึงเวลาบอกเรียนศาสนาทุกคนตึงทำหน้าเบะหน้าเขาเรียกหน้าแบะหน้าแย่ตลอดเหมือนก็จะทำอะไรกินนะประมาณนั้นมันน่าคิดนะดังนั้นวันนี้มันเป็นการบ้านของพวกเราทุกคนว่าความรู้ที่เรามีทำอย่างไรนำเสนอแล้วรู้สึกมันสนุกมันอยากจะเรียนมันอยากจะได้มันอยากเหมือนกับวันนี้สังเกตไหมฮะเวลาเขามาพรีเซนต์วิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนเราตื่นเต้นไหมมาโอ้ยอุปกรณ์เต็มมือเลยนะเวลาเรามาพรีเซนต์เรื่องศาสนามีอะไรฮะกระดาษใบเดียวใช่ไหมมันต้องทำให้มันสนุกทำยังไงให้สนุกอ่ะมันก็ต้องมีใช่ไหมมันต้องมีนะผมเคยไปพูดที่หนึ่งเขาบอกว่าเวลาพูดเรื่องไม่ดีนะพูดสิ่งที่ไม่ดีนะมักจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะยาเสพติดก็เอาตัวอย่างมาให้ดูวิธีการดูดชนิดของมันราคาของมันเด็กนั่งจะซื้อสมาร์ทโฟนได้ต้องขายไอ้ตัวนี้ขายสัก3เม็ดใช่ไหมซื้อได้แล้วสมาร์ทโฟนแต่เวลามาบอกเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่องนมาดนะนั่งคอตกไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนมาดแบบไหนเคยมีตัวอย่างไหมไม่มีเห็นไหมเนี่ยวิธีการต้องมีตัวอย่างว่านมาดยังไงนะทำท่ายังไงตักบิดก่อนโอยังไงนี่เป็นความรู้ที่เราจะต้องมาคิดว่าทำยังไงเขาเรียกประยุกต์ว่าวิธีการนำเสนอที่เราเรียกว่าฮิกมาเนี่ยมีความรู้ไม่มีฮิกมานี่ก็หมดเหมือนกันนะมันต้องมีฮิกมาในการบอกด้วยนะต้องมีฮิกมาในการบอกในการที่จะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยได้เข้าใจเป้าหมายอันเดียวกันแต่วิธีพูดวิธีนำเสนอวิธีให้อาจจะแตกต่างกันนะนั้นเด็กแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างนั้นว่าเรามาถึงจุดนี้ต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่เริ่มบิสมิลลาห์เลยครับนะอยากกินข้าวอร่อยไหมบิสมิลลาห์ลองอย่าเพิ่งทำลองก่อนนะบิสมิลลาห์อ้าวกินอร่อยปะไม่อร่อยบิดใหม่สกี้บิดไม่แรงเอาบิดแรงมันก็รู้สึกสนุกไปกับการที่เอาความรู้สู่เขานะครับและความรู้จะถูกถามด้วยนะฮะอย่าบอกว่าฉันไม่ใช่อาจารย์โอ้ฉันคงไม่ต้องถูกถามไม่ใช่ครับนบีไม่ได้บอกว่านี่ต้องเป็นอาจารย์ต้องเป็นคนในศาสนาไม่ใช่ทุกคนถ้าบอกว่าฉันไม่เคยเรียนมาเลยแล้วฉันจะไม่เรียนเพราะเดี๋ยวเรียนแล้วเดี๋ยวรู้แล้วต้องทำเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมไม่อยากเรียนเพราะเดี๋ยวรู้แล้วต้องทำเพราะได้ยินอาจารย์บอกว่าถ้าไม่รู้ไม่บาปนี่แหละบาปต้องคิดอย่างเงี้ยเพราะอีกหะดีษหนึ่งไม่ได้อ่านอีกหะดีษหนึ่งเหรอตอลบุลอิลมการศึกษาหาความรู้ฟารีดะฟารีดะคือฟารดูมันสิ่งจำเป็นแสดงว่าไม่เรียนไม่ได้ครับนะอย่าบอกว่าต้องเรียนตอนวัยเด็กไม่ใช่ไม่เรียนไม่ได้ถ้าเป็นมุสลิมนะไม่เรียนไม่ได้จะโตจะเด็กจะอะไรไม่รู้ต้องเรียนนั้นข้อนี้จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะไม่ต้องถูกถามแน่นอนครับข้อที่3นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะมีทุกคนมากน้อยลดหลั่นกันไปนะก็คืออันมาลิฮีทรัพย์ของเขานะผมไม่หมายถึงมรดกนะฮะที่ดิน100ล้านเนี่ยไม่ใช่นะทรัพย์มีเงินอยู่ในกระเป๋า20บาทก็ถามนะว่า20บาทใช้ยังไงใช้ไปยังไงฮะนะไปในทิศทางที่ถูกมั้ยนะของมึนเมาหรือการพนันนะหรือไปให้กู้กินดอกเบี้ยอะไรทั้งหมดแล้วถูกถามหมดหรือเราให้ไปในทิศทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยฮะใช้ยังไงแบ่งให้เป็นนะครับแบ่งให้เป็นบริหารให้เป็นถึงมีน้อยก็ทำได้มีน้อยก็ทำได้ครับอย่ารอต้องมีเยอะบางคนต้องรอขายที่ได้ก่อนหน้าอาจารย์นะฝากบอกอาจารย์ยาด้วยเดี๋ยวขอถ้าขายที่ตรงนี้ได้ก่อนเลย20ล้านเดี๋ยวให้หมื่นนึงไม่ต้องมีน้อยทำน้อยบริหารให้เป็นในที่เรามีครับนะอย่าคิดว่าอิฐก้อนเดียวไม่มีค่านะครับเพราะอิฐก้อนนี้ถ้าดึงออกอาคารนี้ก็ล้มเหมือนกันนะดังนั้นเราทุกคนมีคุณค่าเหมือนกันทั้งหมดนะครับทุกคนสำคัญหมดนะครับดังนั้นทรัพย์สมบัติที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาเป็นริสกีครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นที่ดินอะไรก็แล้วแต่
ที่เป็นทรัพย์ที่เขาเรียกว่าทรัพย์ทั้งหมดเราเนี่ยเราจะต้องถูกถามดังนั้นใช้ให้มันอยู่ในคุณค่านะควรที่จะเป็นนะครับและอันสุดท้ายที่นบีบอกไว้จะถูกถามก็อันจิสมิฮีร่างกายเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วนะฮะร่างกายเนี่ยจะต้องถูกถามด้วยเคยไปเอาหน้าผากที่มีเกียรติที่สุดใบหน้าที่ไปไหนเขาก็จะชูใบหน้าของเราที่มีเกียรติเคยก้มกราบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เคยลงสุญูดและขอบคุณอัลเลาะห์มั้ยในเนมัตต่างๆขาเคยเดินไปมัสยิดมั้ยมือเคยระงับในสิ่งที่ไม่ดีและใช้ในสิ่งที่ดีหรือไม่ลิ้นเคยพูดเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์หรือเปล่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกถามอันยิสมีทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยมัดเหล่านี้เนี่ยนะครับมันถูกลืมถูกลืมเพราะอะไรถูกลืมเพราะสังคมมันบีบให้เราไม่ต้องคิดแต่อิสลามบอกให้เราได้คิดสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกให้เราได้ตระหนักสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันไม่ได้เรื่องไกลตัวเรานะฮะมันไม่ได้เรื่องไกลตัวมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะดังนั้นอยากให้เราพยายามมองอย่ามองไกลนะครับเขาเรียกมองใกล้พิจารณาแล้วมันไปไกลมองไกลก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละเพราะโอ้ยเอื้อมไม่ถึง อยู่ตรงนี้แหละเหมือนเดิมแต่มองใกล้ๆพิจารณานะฮะแล้วเราก็ได้ข้อคิดที่มันให้เราสามารถอยู่ได้ยาวไกลถึงวันกิยามะห์นะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอยากให้เราพยายามนะครับให้มีลิ้นก็มีลิ้นที่ซากิรุนถ้ามีลิ้นก็ต้องมีลิ้นที่แบบไหนซากิรุนที่มีลิ้นที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหัวใจก็ต้องมีหัวใจที่ชากิรุนหัวใจที่ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและถ้ามีร่างกายก็ต้องมีร่างกายที่พร้อมจะอดทนกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าท้อแท้อาจจะป่วยอาจจะไม่สบายอย่าตีโพยตีพายเพราะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้กำหนดให้กับเรานะฮะเราหนีมาไม่พ้นหรอกครับนะหนีไม่พ้นถูกไหมฮะบางสิ่งเราไม่อยากได้แต่เราได้บางสิ่งเราอยากได้แต่มันไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใครอยากเป็นมะเร็งฮะในนี้มีไหมเอาสักสองที่ไหมมะเร็งไม่อยากแต่ถ้ามันมาล่ะมาทำไมไม่อยากได้หลายคนไม่อยากได้แต่มันก็ได้ใช่ไม่ใช่นะฮะอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆมันไม่ได้ทำไงอ่ะถูกป่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องอดทนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราสั่งมันไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจด้วยคำบอกว่าเรามีชีวิตเรามีโอกาสเรามีเวลาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะไม่ลืมเนี่ยมัดต่างๆที่พระองค์ประทานให้ที่วันนี้เราสามารถที่จะใช้เวลาต่างๆเหล่านี้ใช้สุขภาพต่างๆเหล่านี้ใช้โอกาสต่างๆเหล่านี้ทำงานเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเนียมัตที่ไม่ควรลืมที่พระองค์ประทานให้กับเรานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในช่วงเวลาอิชาหลังนมัสการอิชาของนมัสการวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์นะที่เรามีกิจกรรมอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้และขอร้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประทานฮีดายะห์ที่นำทางให้กับพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะได้ทำงานศาสนาจนกว่าเราจะกลับไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์